องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดบึงการวันนี้ในะห้องประชุม เทศบาลตำบลบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬนายจารรยธาดากันสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมา,าจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา,า,มา,า,มา,าจากพระราชดำริหรือกปรและคณะได้รับฟังการดาเนินโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําบึงขงหลงและพัฒนาอาชีพประชาชนบ้านดอนกลางตำบล งโขงหลงซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการอ่างเก็บน้ําบึงโขงหลงอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดําริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการพัฒนาบึงโขงหลงเมื่อปี2520เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรในพื้นที่กรมชลประทานได้ดําเนินการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ12ล้านลูกบาทเมตรแล้วเสร็จในปี2523สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรของราชฎรในพื้นที่ตำบลบึงโคงหลงครอบคลุมจนวน1,200ไร่ในปีนี้สำนักง,งานกอปรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยมีพระราชประสงค์ให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมและความยั่งยืนโดยจัดทําโครงการต่อยอดและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ18โครงการและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหรม่อมให้รับทั้ง18โครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงและพัฒนาอาชีพประชาชนบ้านดอนกลางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในสิบแปดโครงการดังกล่าวมีการจัดทำแผนงานต่างๆอาทิสร้างระบบการกระจายน้ำและคลองส่งน้ำมดเดมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้165ไร่ เพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการส่งน้ำและกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรรัศดรได้รับประโยชน์2,11 0ครัวเรือนแผนงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้รัศดรในพื้นที่ทางด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน